สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ค่ะได้มอบรางวัลส่งเสริมการออมกับกอช.ยอดเยี่ยมประจำปี2565เนื่องในวันออมแห่งชาติค่ะนายบุญชัยจรัสแสงสมบูรณ์รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับกอช.ยอดเยี่ยมประจำปี2565เนื่องในวันออมแห่งชาติ31ตุลาคมของทุกปีภายใต้แนวคิดออมเงินอย่างรู้ค่าเพิ่มเวลาแห่งความสุขเพื่อเป็นการขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการออมพร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนแรงงานนอกระบบเข้าถึงการออมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีเงินบำนาญกับกอช.ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ60ปีค่ะซึ่งในปี2565นะคะประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และในอีก9ปีข้างหน้าในปี2574ค่ะจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดและเพื่อเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งโดยเริ่มวางแผนการเงินให้กับตนเองด้วยการบริหารจัดการเงินให้งอกเงยและมั่นคงค่ะเริ่มที่การออมที่มีวินัยจะทำให้ถึงเป้าหมายในอนาคตองค์ประกอบที่สำคัญของการออมก็คือจะต้องมีระยะเวลาที่ยาวพอจำนวนเงินออมที่หักก่อนการใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนจากการออมซึ่งถ้าหากออมกับกอช.นะคะจะมีเงินสมทบจากรัฐบาลค่ะมาช่วยอีกส่วนหนึ่งทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีบำนาญใช้ในยามเกษียณเหมือนข้าราชการค่ะสำหรับทางด้านนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้กล่าวว่าในปัจจุบันนะคะกอช.เปิดดำเนินการกองทุนมาแล้วกว่า7ปีค่ะมีจำนวนสมาชิกกว่า 2,509,337 คนซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่30กันยายน2565สมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 47.07 ค่ะเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรองลงมานะคะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 29.76 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 7.37 ตามลำดับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกอช.นะคะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยค่ะอายุระหว่าง15ถึง60ปีออมขั้นต่ำนะคะ50บาทสูงสุด 13,200 บาทต่อปีค่ะรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปตามช่วงอายุของสมาชิกรับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุค่ะช่วงอายุระหว่าง15ถึง30ปีนะคะรัฐบาลจะสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน600บาทช่วงอายุมากกว่า30ปีถึง50ปีค่ะรัฐบาลจะสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน960บาทและช่วงอายุมากกว่า50ปีจนถึง60ปีรัฐบาลสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาทนอกจากนี้นะคะการออมเงินกับกอช.ค่ะก็มีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินออมสะสมค่ะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนกองทุนเขาได้มีการพิจารณากันและเสนอมาที่กระทรวงการคลังผมเข้าใจว่าทางท่านรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในหลักการเฉยๆตอนนี้ให้ทางสสค.เขาไปพิจารณาในรายละเอียดอยู่อันนี้จะเป็นแค่ไหนยังไงมันก็คงต้องดูทั้งสองฝั่งนะฝั่งเรื่องของภาระงบประมาณด้วยนะครับด้านการส่งเสริมการออมด้วยแต่ครั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจแล้วเราอยากจะทำนี่คืออยากให้ทุกคนมีรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอสามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับวันนี้ในระบบการออมเงินออมมันก็เพิ่มขึ้นนะครับในระบบการออมมันก็เพิ่มขึ้นในจำนวนสมาชิกที่เราหานี่เราก็พยายามได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับของประชาชนที่เราอยากให้ทุกคนมีแล้วคนมีแล้วอยู่ในระบบนะครับซึ่งราชการเราก็มีกบก.ใช่ไหมเรามีกบข.เรามีกองทุนบำเหน็จบำนาญของราชการของภาคเอกชนของพวกอยู่ก็มีอะไรกันอ่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมอันนี้ของสำหรับคนที่ไม่มีอะไรรองรับผมคิดว่าก็เป็นพื้นฐานที่ดีครับ
จริงๆแล้วกอชอเป็นการออมภาคสมัครใจนะคะของแรงงานนอกระบบอยู่แล้วแต่คราวนี้ที่บอกว่าข้อมูลกอชอาจจะไม่ถึงท่านหรืออาจจะไม่เข้าใจถ่องแท้ข้อดีของกอชอคือว่ารัฐบาลสมทบเงินให้ตามช่วงอายุซึ่งเยอะนะคะถ้ามองว่าช่วงเด็ก15ขึ้นไปถึง30ปีรัฐบาลสมทบครึ่งหนึ่งนะคะแต่ไม่ถึง600บาทใส่100บาทนี่เก็บละ3บาทได้อีก50บาทเดือนถัดไปนี่ถือว่าเยอะนะคะช่วงที่2คืออยากให้เด็กเนี่ยหัดเรียนรู้เรื่องการออมเพราะว่าอายุ15ปีเนี่ยเขาเริ่มเป็นสมาชิกได้แล้วโดยเฉพาะนักเรียนกำลังลงพื้นที่กับทางสาธิการนะคะว่าจะวางนโยบายให้นักเรียนเขามีสนใจการออมกองชอยไงอย่าลืมว่ากอชอเป็นแรงงานที่เป็นภาคสมัครใจเพราะนั้นถ้านักเรียนอายุ15ออมก่อนเราถึง25นะคะแล้วก็สอบราชการได้เป็นสมาชิกกบขหรือประกันสังคมก็ตามก็ยังเป็นสิทธิสมาชิกกอชอได้อยู่แต่แค่สมทบรัฐบาลไม่จ่ายให้เพราะถือว่าคุณได้สิทธิ์กบขประสบไปแล้วอันนี้คือหลักใหญ่ก่อนแล้วเขามีก็มาออมเงินออมของเขาสามารถบริหารภาษีได้ประจำปีซึ่งณวันนี้เขาอาจจะไม่รู้ภาษีเสียยังไงนะคะเขายังเด็กอยู่เพราะนั้นอยากจะให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองค่ะเข้าถึงการออมกอชอทุกคนที่มีบุตรอายุ15ปีเข้ามาก่อนมาเดือนละร้อยวันละ3บาทใส่มาก่อนชื่อว่าเขาให้จีบรัฐบาลเขาให้นะคะพออายุ30รัฐบาลก็ปรับสมทบให้เป็นร้อยละ 80% แต่ไม่เกินก็ต้อง10บาทแต่ที่บอกได้มาออมร้อยได้80บาทเก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะหรือว่าการออมสำคัญคือเวลาถ้าเวลาเรายาวพอเนี่ย100บาทถึงเป้าหมายนะคะทำได้แต่ถ้าคุณไปเริ่มออมอายุ40 50เนี่ย100บาทคงไม่ถึงเป้าหมายเพราะเราต้องรู้ว่าเราจะอยู่ยังไงในยามบรรปลายหลังเกษียณนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทางกชพยายามลงพื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้าใจการออมของรัฐบาลเพื่อการเกษียณอายุนี่สำคัญเพราะส่วนมากคนจะคิดถึงว่าอันนี้ยังไม่แก่ก็ยังดูไม่ได้ให้ความสำคัญแต่มองว่าการเกษียณนี่สำคัญข้าราชการหรือใครที่มีเงินออมหลังเกษียณเนื่องจากเขาโดนหักเงินเดือนนะคะไม่ได้นำส่งอันนี้คือข้อยากของกชคือชาวบ้านต้องเดินมาส่งเงินเองซึ่งเราพยายามทำเครือข่ายนะคะเข้าถึงทุกสื่อเลยนะคะออนไลน์ออฟไลน์มีหมดหรือที่มีจุดบริการเราถึงแสนกว่าแห่งด้วยซ้ำเพราะว่าจะให้เข้าถึงง่ายๆนะคะนึกเมื่อไหร่ก็มาออมเมื่อนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกชทำอยู่ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงการออมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมการออมให้กับประชาชนแรงงานนอกระบบได้บำนาญทั่วหน้ายามเกษียณจึงได้จัดงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับกอช.ยอดเยี่ยมประจำปี2565เนื่องในวันออมแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลค่ะได้แก่รางวัลเกียรติยศจำนวน9รางวัลรางวัลหน่วยงานการศึกษาจำนวน2รางวัลรางวัลระดับจังหวัดจำนวน13รางวัลรางวัลระดับเครือข่ายผลการดำเนินงานประจำปี2565แก่บุคคลหรือเครือข่ายความร่วมมือที่สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิกจำนวน7รางวัลค่ะและในโอกาสนี้นะคะสถานีวิทยุการศึกษา FM 92 MHz สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะได้รับรางวัลเกียรติยศซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการออมเป็นที่ประจักษ์โดยมีนางวรพรประสมศรีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลค่ะ